ที่วัดรัตนารามตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิทพรวิพิทการประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมค่ายธรรมะเคลื่อนไหวพุทธบุตรสามัคคีรวมใจโดยมีนางพัฒนาศิลป์มาผู้อำนวยการโรงเรียนสมทอดศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยมีพระอธิการธรรมนูญวัดหนองพวงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์พระมหารัฐสยามธรรมทัศีวัดสักแก้วอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองพระอาทิตย์อาทิตย์ปัญโยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเป็นวิทยากรทางนี้เนื่องจากสังคมไทยในยุคปัจจุบันมีความเจริญทางด้านวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตใจไม่สมดุลกันและเกิดความเหลื่อมล้ำต่อกันจึงทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดกล่าวคือแต่ก่อนสังคมไทยเรามีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายมีจิตใจที่อบอ้อมอารีเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นอยู่แบบสังคมพอเพียงคือพอกินพอใช้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแต่ในปัจจุบันสังคมไทยกำลังหันไปหาค่านิยมสมัยใหม่ที่ผิดมีนิสัยชอบฟุ้งเฟ้อหรูหรายึดติดอยู่กับบริโภคนิยมและวัตถุนิยมเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นการพัฒนาทางด้านวัตถุดูเหมือนว่าจะได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังแต่การพัฒนาทางด้านจิตใจกลับถูกละเลยจึงทำให้ปัญหาต่างๆในสังคมไทยเกิดขึ้นซึ่งนับวันจะทวีคูณและรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและเพื่อที่จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปจะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคือการปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเยาวชนเป็นอันดับแรกเพราะเยาวชนนั้นถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตดังนั้นนางพัฒนาศิลป์มาผู้อำนวยการโรงเรียนสมทอศึกษาจึงได้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางโรงเรียนและวัดในชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจของพุทธศาสนามีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจเพื่อเกิดความรักความสามัคคีรู้จักการเสียสละการมีน้ำใจซึ่งกันและกันและที่สำคัญห่างไกลจากยาเสพติดอวัยมุขต่างๆเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมโดยมีนักเรียนที่เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น79คน